สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยสัพพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นคนดีทำดีแล้วได้ดีเป็นคนชั่วทำชั่วแล้วได้ชั่วเป็นคนดีแล้วทำดีต่อไปเป็นคนชั่วจงกลับมาทำดีจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยจิตังแม่ป้องรวยป้องรวยอภากิสิจิตังแม่ป้องรวยอ๋อแชมป์ครับเราจะต้องไปทางไหนเลยเนี่ยเห็นคิดล้วนไปหมดแล้วใช่เลยครับเฮ้ยข้างหน้านี่มันมีเกาะนะครับลุงบอยเราลองไปดูข้างหน้าก่อนไหมแชมป์ขับดีๆโหเมาเรือละเออลุงบอยครับครับคือมรกตเนี่ยมันใช้ได้จริงๆนะครับทำให้น้ำลดได้มากๆเลยอ่ะหลังจากที่เราสังเกตมา7วันนะนี่เราพายเรือมา7วันแล้วนะเนี่ยแชมป์ก็ใช่ไงครับผมกินน้ำทะเลจนจะเป็นไตโรคไตอยู่แล้วนั่นแหละเค็มชิบหายเลยลุงบอยก็ไม่ทำเครื่องกรองน้ำสักทีอ๋อทำไม่ได้เราอยู่บนเรือใช่แล้วอ่ะสงสัยเราจะต้องไปที่นั่นนั้นอาจจะมีน้ำให้เราดื่มนะครับเพราะว่ามันมีแหล่งไอมีภูเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่อาจจะมีแหล่งน้ำจืดก็ได้อ๋อแล้วลุงบอยจะกลับมาสร้างอะตอมอีกไหมครับเนี่ยอ๋อใช่แล้วลุงเก็บข้อมูลของอะตอมไว้กับลุงอยู่นะไม่เรากลับมาสร้างอีกไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามาที่ไหนแล้วจะมีแบบพวกอุปกรณ์ในการสร้างหรือเปล่าไงถ้าเจอพวกหมู่บ้านก็ดีเนาะถ้ามันมีอุปกรณ์นะผมก็จะสร้างแล้วนะแต่ว่าอันนี้คือมันไม่น่าจะมีอะไรให้สร้างนะ นั่นสิเฮ้ยมันมีทางนี้ด้วยอ่ะคุณบอยเข้าไปเดี๋ยวเราพักก่อนเพราะว่าเราพายมาเหนื่อยพอสมควรแล้วอะไรพูดกัน2คนเลยนะแหมชี้ไปละไปไหนอ่ะเดี๋ยวอ๋อแชมป์คุยกัน2คนมากกันไปนี่เดี๋ยวต้องตัดไม้ก่อนครับแป๊บตัดทำไมครับเราตัดทำไมลุงบอยใช้ทำอาวุธพื้นฐานเนี่ยคือตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนะใช่อ่ะมาเถอะใช่อะไรข้างหน้าเฮ้ยแชมป์ข้างหน้ามีอะไรอ่ะนั่นดิเฮ้ยพวกแกเฮ้ยมันมีเมืองด้วยว่ะเฮ้ยผมเห็นแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยนั่นเฮ้ยเราเข้าไปเถอะนะครับมีคนด้วยสุดยอดไปเลยฮะคุณครับคุณเป็นใครพวกคุณเป็นใครเป็นคนที่มาจากแดนไกลครับพวกเรามาจากฟ้าเนี่ยเด็ดพูดมาจากฟ้าคือมันเป็นเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าอ่ะคือตกมาจากหน้าผาตกมาจากหน้าผาครับอ๋อตกมาจากหน้าผาแล้วใช่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาเข้าได้เลยเลยครับนี่คือหมู่บ้านอะไรเหรอครับเนี่ยรามเทพนครครับผมรามเทพนครเหรอครับรามเทพนครรามเทพนครโอ้เฮ้ยนี่ชื่อไทยมากเลยแหละใช่ชื่อไทยเฮ้ยน่าจะเป็นพวกแกคนไทยนะเนี่ยพวกแกครับไปเข้าข้างในกันเถอะเผื่อมีน้ำดื่มนะคอแห้งละคุณชื่ออะไรครับโคกครับฮะโคกครับชื่อโคกอ๋อชื่อคกมีน้ำมั้ยนะในหมู่บ้านนี้มีน้ำให้ดื่มมั้ยโอเคถ้างั้นก็พาผมไปดื่มน้ำหน่อยนะผมหิวมากมาครับตามมาโอ้โหขอบใจมากเลยนะขอบใจมากๆครับโหยลุงบอยมีวัดด้วยอ่ะผมไม่ค่อยได้เห็นวัดมากเท่าไหร่เลยอ่ะเกิดมาเพิ่งได้เจอวัดใหญ่ขนาดนี้ฮะงดงามมากวัดวาอารามคืออะไรครับก็วัดนี่แหละเอ้าลุงมันเป็นคำพ้องพ้องอ๋อคือตามชื่อเมืองใช่ไหมครับรอผมตรงนี้สักครู่นะครับผมพวกเราหิวน้ำมากเลยนะใช่ขอสักโอ่งแดงนะโอ่งแดงคืออะไรครับอะไรคือโอ่งแดงขอสักสิบถังอ่ะโอ่งแดงคืออะไรผมไม่เข้าใจไอ้พวกแกจะเถียงกันทำไมวะเนี่ยไปมาขมาละขมาละโอ้โหมีน้ำใส่น้ำเอ้ยขอก่อนแชมป์ขอก่อนได้ครับโอเคโอ้โหไม่ต้องแย่งกันละกระหายมากเลยเนี่ยขอบคุณมากนะครับคุณครกชื่นใจเป็นน้ำที่อร่อยสุดยอดมากมากเลยว่าแต่ท้าใครมาเนี่ยเรียกว่าคกอะไรใครพูดท้าใครมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาตกมาจากหน้าผานะใช่ครับพวกเราตกมาจากหน้าผาครับเสื้อผ้าแปลกประหลาดจังเลยตกมาจากหน้ามันไม่ค่อยแปลกประหลาดเท่าไหร่นะคือพวกเราหลงทางมานะครับ
ช่ใช่เราไม่มีที่ไปแล้วพาไปหาเจ้าอาวาสสิเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสไหนครับในวัดไงล่ะอ๋ออุ้ยครับครับครับขอบคุณมากครับคุณชื่ออะไรครับไอชื่อบันบันฮะบันบันไอชื่อบัน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 บ้านชื่อบันบ้านเหรอครับไอชื่อบันบันชื่อบันบันโอ้คุณบันบันโอ้ชื่อบันบันสุดยอดมากเลยอ่ะได้ทูมิทโชคดีโชคดีที่ได้รู้จักเนอะสุดยอดชื่อโคตรเฟี้ยวเลยชื่อเฟี้ยวจริงครับลุงโอ้โหเหมือนจันหนวดเขี้ยวเลยนะครับเนี่ยคุณโค้กครับคุณโค้กทำไมต้องถือดาบตลอดเวลาด้วยครับอันผมเก็บดาบนะครับ ผมจะถามเฉยมัน อันตรายใช่ไหม ว่าแต่ในวัดนี้มีพระกี่รูปครับมีรูปเดียวครับผม มีเจ้าวาดแค่รูปเดียวครับวัดใหญ่โตทำไมมีแค่พระแค่รูปเดียวเลยครับนั่นดิแปลกจิ๋วไทยก็ประมาณร้อยกว่าปีแล้วครับผมร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีผมไม่ได้ถามจุดนั้นผมถามว่าพระน่ะมีรูปเดียวได้ไงครับอุ้ยมีแม่ชีด้วยงั้นเป็นไรผมถามแม่ชีก็ได้แม่ชีหรือเปล่าแม่ชีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับเอ้าแม่ชีพูดครับไม่อ๋อสวัสดีครับไม่ใช่แม่ชีนี่หว่าเป็นคนไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อเป็นคนชาวบ้านธรรมดาครับเป็นเด็กวัดครับพวกเราเป็นมาจากต่างแดนครับจากไหนครับเนี่ยจากไหนจากจากฟ้าครับจากทะเลจากทะเลใช่จากทะเลครับจากทะเลสักวันนึงเดี๋ยวพวกเราจะเล่าให้ฟังใช่ไหมใช่ครับโอเคครับโอเคคืออาจจะไม่เข้าใจคืออยากจะมาหาเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสด้วยครับครับข้างในเหรอครับข้างในข้างในครับผมขอบคุณครับผมให้ทำไมมันพูดตายด้วยเลยครับเดี๋ยววันหลังสอนนี่คนตายหรือเปล่าเนี่ยมอนเจ้าอาวาสครับเจ้าอาวาสหรือเปล่าเจ้าอาวาสเฮ้ยคุ้นนะเรียนพรเฮ้ยกับพระกับพระเดี๋ยวนี่หลวงพ่อโกรธหรือเปล่าครับใช่แล้วหลวงพ่อตาอาตมาจะเล่าให้ฟังเฮ้ยทำไมถึงมาอยู่จุดนี้ได้เลยครับฮะนี่พ่อตาแชมป์นี่นะใช่ครับนิมนต์ครับไหนลองเล่าให้ผมฟังสิครับว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ก็อาตมาก็อยู่ในเมืองนะเมืองเคเอก็เดินมาเรื่อยๆสักพักก็มาเจอเมืองรามเทพนครนะครับครับแล้วก็ไปเจอชาวบ้านบอกว่าวัดนี้มันล้างนะแล้วก็เขาหาเจ้าอาวาสก็เลยต้องมาบวชในวัดนี้อ๋อครับโอ้หลวงพ่อตางั้นถ้างั้นผมขอบวชได้ไหมครับได้ก็จะชวนโยมทั้ง3คนบวชน่ะแชมป์อยากบวชเหรอก็อยากบวชก็ที่เราคุยกันไว้ไงถ้าเจอวัดเมื่อไหร่เราบวชไม่บวชได้ไหมอ่ะไม่อยากหัวล้านบวชเดี๋ยวเลยบวชหัวเลยเดี๋ยวลุงหัวล้านอยู่แล้วก็ได้จะได้ล้างบาปที่ติดตัวมาน่ะอ๋อครับใช่ล้างบาปไม่มีบาปสักบาปน่ะเฮ้ยลุงแหมบวชเถอะหลวงพ่อตาครับฮะคือบวชได้กี่พรรษาแล้วครับบวชได้1พรรษาแล้วปีแล้วครับผมก็เดี๋ยวเริ่มบวชตอนไหนครับต้องเลือกเวลาบวชหรือเปล่าเลือกยามก่อนไหมครับใช่ต้องไปตอนเช้าตอนเช้าครับเท่านั้นแล้วมีที่นอนไหมครับเนี่ยพอดีว่าผมเฮ้ยผีไอ้ผีบุกโอ้โหซอมบี้เหรอบอยไม่เด็กซอมบี้เหรอมีซอมบี้ด้วยในวัดมีซอมบี้ถ้างั้นผมฆ่าสัตว์ในวัดตายพวกเราขอที่อยู่ได้ไหมครับขอที่พักหน่อยได้นะครับก็ตรงนู้นก็จะมีที่พักว่างอยู่ตรงนึงนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่างอยู่ตรงนึงอันนี้ผมได้ไหมครับเนี่ยตรงนี้ได้เพราะว่างอยู่ครับงั้นผมขออยู่ตรงนี้นะฮะแล้วของลุงสดิษฐ์ล่ะครับนั่นดีถามเจ้าวาดได้หน่อยหยุดอยู่ตรงนู้นนั่นโอเคลงมาในตรงไหนครับพาผมไปหน่อยตามมาเลยครับนี่มันก็ค่ำแล้วนะเนี่ยใช่วัดสวยมากเลยนะลุงบอยต้องหาที่พักใช่วัดสวยมากอือฮึใช่ชาวบ้านก็น่ารักทุกคนเลยฮะใช่แล้วเฮ้ยแต่นายหนุ่มคนนี้เขาเป็นใครอ่ะกามโตโตคุณครับคุณชื่ออะไรครับนั่นสินะคุณกับผมชื่อออสขอรับชื่อออสโอ้ชื่อแปลกๆแต่ว่าน่ารักดีนะครับแล้วเป็นอะไรครับทำไมต้องมีแบบซิกพงซิกแพคด้วยอ่ะ
เหมือนนักมวยเลยฮะเล่นเวทเป็นนักมวยเลยครับอ๋อนักมวยมวยวัดมวยวัดสุดยอดเลยครับถ้างั้นขนมเปียกปูนใช่ไหมไม่ใช่ในออสครับถ้างั้นว่างๆช่วยผมหน่อยได้ไหมเฮ้ยข้างหลังคุณโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเดียวแถวนี้ที่บอกไปซอมบี้มันเยอะชาวบ้านติดเชื้อซอมบี้ด้วยแหละใช่ครับครับไหนๆครับกุฏิของลุงชนิดตรงไหนครับหลวงพ่อตานี่กุฏิของลุงชนิดตรงนี้เลยสุดยอดไปเลยถ้างั้นหลวงพ่อตาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวฉันขอบวชนะได้ได้ได้โอเคก็เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนอ่ะบายครับมันห้องนี้มันอยู่ได้คนเดียวนะแกไปหาที่นอนอื่นไปโอ้โหลูกโคตรใจร้ายเลยส่วนโยมบอยน่าจะได้ไปอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ได้ได้เดี๋ยวฉันหาอะไรมาสร้างเองอ่ะฉันชอบสร้างเองนะโอ้ไม่เสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงกบเหรอแจมถ้างั้นขอตัวนอนก่อนนะครับถ้างั้นพรุ่งนี้เจอกันนะครับหลวงพ่อตาได้ครับงั้นโยมเชิญก็ไปนอนได้เลยนะได้ครับเจอกันนะครับคุณชื่ออะไรอ่ะผมชื่อจันครับชื่อจันอ๋อครับเจอกันนะครับคุณจันครับคุณออสแล้วก็คุณครกฝันดีครับฝันดีฝันดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีเฮี้ยนเต็มเลยถ้างั้นก็ไปไหนแล้วเอาหายแล้วครับเจอกันนะครับทุกคนเกดได้เวลาจำวัดแล้วสิเอ้ากลัวลืมเหรอครับทำไมต้องจำวัดด้วยไม่ใช่จำวัดก็คือนอนของภาษาไทยแต่เล็กครับครับครับโอ้โหผมไม่รู้กลัวลืมหรือเปล่าคนเราทำไมต้องจำวัดด้วยนะไอ้นอนแล้วกันเช้าแล้วไอ้อากาศแจ่มใสมากเลยฮะอยู่ในวัดนี่ก็สงบสุขเหมือนกันนะเนี่ยเอาละวันนี้จะต้องบวชแล้วสินะลุงบอยครับครับลุงบอยนี่เดินจงกรมแต่เช้าเลยเหรอครับเนี่ยก็เช้าขึ้นมาก็อากาศสดชื่นเนี่ยก็มาเดินดูวัดรอบๆเนี่ยถ้างั้นไปเรียกลุงสนิทกันเถอะครับเพราะวันนี้เราจะต้องบวชกันแล้วตื่นหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยนั่นสิครับทุกคนครับเดี๋ยวเรียกทุกคนนะครับมาแห่หน้าให้หน่อยนะครับเพราะว่าพวกเรา3คนจะทำการบวชนะครับครับไปไหนอ่ะลุงสนิทอยู่ไหนฉันอยู่นี่โอ้นี่ไงเจ็บไปตามหาใครเนี่ยฉันอยู่ในวัดตั้งนานละอ๋อครับผมไม่รู้เลยไปเข้าวัดนะเดี๋ยวเรียกทุกคนมาแล้วก็ไปแห่หน้ากันครับนี่ต้องโกนหนวดเอ้ยไม่ใช่โกนหนวดถูกแล้วโกนทุกอย่างเลยหรือเปล่าครับเนี่ยไม่รู้สิถามเจ้าอาวาสสวัสดีครับนมัสการเจริญพรโยมครับคือบวชนี่จะต้องโกนหัวด้วยเหรอครับก็บวชก็ต้องโกนโกนทั้งผมคิ้วแล้วข้างล่างนี่ต้องโกนหรือเปล่าครับไม่ต้องอันนั้นไม่เกี่ยวไอ้บ้าทันลึงเดี๋ยวนั้นเราก็กินกับบานหรอกแชมป์ผมสงสัยนี่ครับนี่ขอบคุณมากครับอาหารเช้าแล้วจะต้องทำยังไงบ้างครับต้องรู้บทสวดแล้วก็รู้เวลาฉันใช่ไหมครับเวลาฉันนี่กี่โมงครับเวลาฉันกี่โมงครับก็แปดโมงไงแชมป์กลับมาก็ใช่คือเราก็ต้องเพลนให้ทันนะใช่ไหมครับกลับมาก็ใช่โอเคก็แค่นั้นแหละแชมป์ถ้างั้นเริ่มบวชได้เลยครับเดี๋ยวจะเริ่มโกนเลยละกันล่ะโกนใครก่อนครับเอาตรงไหนครับตรงไหนใช่ตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยตรงหน้าวัดดีกว่าไหมครับอันหน้าเดี๋ยวใครก่อนก็นั่งลงเลยเดี๋ยวจะโกนให้ไม่มีเก้าอี้นะครับใครจะบวชเนาะเนี่ยเก้าอี้ตรงนี้อ๋อครับครับครับโกนสองคนพร้อมกันผมด้วยก้มหัวนะผมด้วยครับก้มหัวก้มหัวเนี่ยขออันนี้หน่อยขอกันไกขออันนี้หน่อยกันไกขออันนี้หน่อยเฮ้ยไม่เอาครับเอาดาบโกนจะมาตัดคอผมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวๆแม่เอานี่ใจเย็นๆนะหลวงพ่อให้ดาบแล้วเนี่ยครับแล้วอ่ะก้มนะก้มไว้ครับครับก้มโอเคกันโยมบอยก่อนแล้วกันนะครับอืมโอ้โอ้ตัดแปะหุ้ยเสียวๆอ่ะเดี๋ยวโยมแชมป์ก่อนครับโอ้โอ้โอ้ครับตัดให้ร้อนเลยวันนี้วันดีโอ้โอเคเรียบร้อยครับโอเคต่อไปก็คิวแล้วกันคิวโอ้คิวโอ้โหผมร่วงเต็มเลย
โอ้ยเจ็บบอกลาผมกันหรือยังบอกแล้วครับลาก่อนผมโอเคเรียบร้อยโอ้หุ้ยลุงบอยฮะเฮ้ยจำทำไมร้อนเราหัวร้อนกันแล้วเหรอเรียบร้อยโอเคครับลุงสนิทลุงเฮ้ยโอ้หัวร้อนอยู่แล้วไม่ต้องกวนโอเคเราจะชัยโยอตลปัดชัยโยเราจะใส่จีวรเราจะใส่จีวรให้จีวรครับครับผมเอาใส่แล้วไม่ใช่เลยครับโอ้โหโอ้ยดองก็ทุบเข้าไปเลยใส่โอ้ใส่อีกอตลปัดชัยโยใช่งั้นเอ้ยเดี๋ยวลุงบอยไม่ใช่สิต้องเรียกว่าหลวงลุงหลวงลุงใช่หลวงลุงทั้งสองหลวงพี่แชมป์หลวงพี่แชมป์ครับถ้างั้นอ๋อหลงเพื่อนใช่หลงเพื่อนหลงเพื่อนหลงตาหลงตาหลงตาโอเคโอเคหลงตาไม่หลงตานี่ไงพ่อตาไงหลงตาหลงเพื่อนหลงเพื่อนบอยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตาหลงเพื่อนบาทละครับบาทอ่ะเอาบาทให้ขอหนึ่งบาทครับคนละบาทก็ขอหนึ่งบาทไงครับคนละบาทยังไงขอหนึ่งบาทให้คนละบาทไงคนละบาทคนละคนละบาทเฮ้ผมยังไม่ได้บาทเลยครับบาททำไมเหมือนถังน้ำจังนี่งบน้อยหรือเปล่าครับเนี่ยอันเดียวครับก็วัดล้างมันก็งบน้อยหน่อยใช่ก่อนช้ำเดี๋ยวลุงประดิษฐ์ให้ใหม่ก็ได้ครับแล้วต้องยังไงต่อครับไปบิณฑบาตไหมครับเนี่ยยังยังครับเจ้าวัดตอนเช้าใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเตรียมภัตตาหารมาให้ภัตตาหารอ๋อเราบวชครั้งแรกเรายังไม่ต้องบินอ๋อทำไมครับบินไม่มีปีกบินธบาตพรุ่งนี้เดี๋ยวนะครับบินธบาตบินธบาตพรุ่งนี้บินธบาตพรุ่งนี้แทนอ๋อครับทุกคนเตรียมประทหารถ้างั้นเดี๋ยวอาตมาขอไปจำวัดก่อนนะครับลุงฉันจำวัดตอนเช้าได้ด้วยเหรองั้นก็เราก็ไปนั่งที่อาสนะพุทธิก็ได้ครับพุทธิครับใช่ๆแล้วทำไมพวกชาวบ้านก็จะมีญาติโยมเอาพัฒนาหารมาถวายให้ครับโอเคไปที่กุฏิใครกุฏิมันหลวงตาครับใครกุฏิมันเลยตอนนี้หลวงตาไงเจริญพรครับเจริญพรจ้ากันเปลี่ยนพระแล้วต้องทำไงเนี่ยโยมโยมบ้านบ้านเอ๊ะอะไรเหรอคืออาตมาหิวข้าวน่ะอ๋อรอสักครู่เรากำลังวางแผนอยู่ว่าจะเอาอะไรมาให้กินเชิญหลวงพี่รอข้างในเลยเจริญพรโยมจ๋าหลวงตาผมอยากฉันแล้วครับต้องรอหน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้เรายังเพิ่มกำลังนี่อยู่ไงครับเอาว่าไงโยมอะไรนะโยมครกครับผมโยมครกโยนอาหารเล่นทำไมอ่ะโยมครกเอามาให้อาตมาดีๆสิอ้าวยมคกโยนทำไมฉันได้เลยไหมครับดวงตาฉันได้เลยครับต่อไปใครอะโยมชื่ออะไรต้มขอรับเสียงอยู่ในลำคองั้นก็เจริญพรโยมโยมหนูคงเป็นคนที่เสียงอยู่ในลำคอนะไม่ใช่นะเขาชื่อขนมต้มนะดวงตาขนมต้มเหรอจำผิดโทษมันโทษทีก็มึนๆหน่อยครับว่าไงโยมจันใช่ไหมผมเอาอาหารมาให้ครับโอเคเจริญพรโยมว่าไงนี่โยมบ้านแอปเปิ้ลที่ผมจะแอปเปิ้ลที่เปรี้ยวและอร่อยที่สุดเปรี้ยวปลูกมาใหม่ให้นะเจริญพรเจริญพรโยมแหมโยนไม้พาเลยว่าไงโยมครกเอาน้ำมาถวายครับเจริญพรโยมชื่นใจโอ้ขึ้นสักใกล้เลยหลวงตาผมลืมให้พรเลยอ่ะต้องให้พรยังไงบ้างครับต้องพูดว่าอะไรบ้างครับก็บอกไปง่ายก็คือครับอายุวันโนสุขังพลังอ๋อครับอายุวันโนสุขังพลังขอให้โยมทุกคนเป็นคนดีทำดีก็ควรได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทำดีก็ทำดีต่อไปทำชั่วก็จงกลับมาทำดีนะโยมนะสาธุเจริญพรอย่างนั้นแหละ
ครับปะพวกเราขอพวกเราไม่กวนอัตมาแล้วอัตมาเดี๋ยวๆต้องขอแล้วครับไปก่อนนะครับโอเคเจริญเจริญพรเจริญพรเจริญพรทุกคนเจริญพรไม่กวนอัตมาหลวงตามันก็มีอะไรที่ขำๆเหมือนกันนะเนี่ยการเป็นพระเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองที่ขำจริงๆขำเลยหลวงตาขอรับขอตบไปฝึกมวยต่อได้ไหมขอรับได้เลยน้ำคอขยันขยันหน่อยนะครับผมข้างหลังมีเลข9ด้วยหลวงตาแล้วต้องกวาดต้องกวาดวัดไหมครับใช่ต้องกวาดวัดตอนเวลาเย็นๆนะเขาเรียกว่าอะไรครับการกวาดวัดผมเห็นวัดอื่นทำอยู่เขาเรียกว่าอะไรครับหลวงตาก็ลืมแล้วเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะก็ไม่ค่อยได้กวาดไม่ค่อยได้กวาดมาแล้วทำไมถึงงกถ้างั้นก็นั่นแหละถึงงกแกครับครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปกวาดวัดก่อนนะครับหลวงตาโอเคครับกวาดวัดใช้มือกวาดได้ไหมเนี่ยยาขึ้นเต็มเลยว่าไงเจ้าวัวกินไหมกินไม่ได้จำวัดก่อนดีกว่ารู้สึกง่วงนั่งสมาธิ พุทโธพุทโธพุทโยมครกหมู่บ้านของเจ้ามีเหล็กหรือเปล่ามีนะครับข้าขอเหล็กสัก64ข้าจะเอามาสร้างสิ่งประดิษฐ์ของข้าน่ะเดี๋ยวช่วงค่ำๆเดี๋ยวเอามาให้นะครับเจริญพรโยมครกขอรับสาธุอะตอมกดจมูกปึ๊บฟื้น ยินดีต้อนรับอะตอมกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้แสบจมูกกดจมูกทำไมครับเอ้าก็เป็นสวิตช์ไงกลับมาถึงโลกแล้วล่ะอ๋อนี่คือวัดนะฉันเป็นพระแล้วอาตมาก็เป็นพระแล้วนะสงสัยไหมว่าทำไมฉันต้องสร้างแกในเวอร์ชันแรกนะนั่นสิทำไมไม่สร้างเวอร์ชันสองเพราะว่าเรากลับมาที่โลกแล้วนะวัสดุก็หายากนะฉันจะต้องสร้างเจ้าแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าจะได้ดูเหมือนคนก็มีรูปร่างคล้ายคนชาวบ้านจะได้ไม่ต้องตกใจนะโอเคเรียบร้อยแล้วอะตอม